้าวไกลเขาว่าอย่างนี้คุณผู้ชมเตรียมกดหน้าตกใจเข้ามาได้เลยนะเพราะคุณผู้ชมจะช็อกมากว่าเฮ้ยก้าวไกลแถลงแบบนี้ได้ยังไงไม่น่าเชื่อจริงๆก้าวไกลบอกว่าอย่างนี้ครับยืนยันจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจเผด็จการเฮ้ยจริงวะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติก็ยังบอกชื่อพรรคอีกไอ้บ้าเอ้ยแต่ตอนที่ก้าวไกลแถลงเขาไม่ได้แถลงลักษณะผมนะเขาก็แถลงลักษณะเขาแหละแต่ว่าจริงๆเนี่ยไอ้ประเด็นนี้เนี่ยว่าจะไม่ร่วมกับพรรคลุงอ่ะมันก็ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งก็พูดมาแล้วเหมือนกันเออใช่ไหมแต่ทำไมต้องพูดให้มันเหมือนกันน่ะมันทำไมมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเอออะไรวะโกรธจริงๆนะไม่ยอมปรับตัวเลยเขาบอกเอออะไรอ่ะเออไม่เก๋าเกมอยู่ไม่เป็นอีพวกพรรคหน้าใหม่ไอ้พรรคไม่มีเพื่อนไอ้มีแต่มวลชนเออแข็งมากแข็งเกินไปแข็งมากจริงๆเนาะกับนโยบายที่สัญญาเอาไว้กับประชาชนเจ้าของประเทศว่าเมื่อเข้ามาแล้วจะทำอะไรสัญญากับประชาชนไว้แค่นี้ก็ไม่ถอยซะแล้วว้าให้โถเอ้ยมันจะเล่นการเมืองยังไงวะอยากถามคุณผู้ชมจริงๆไม่พอใจก้าวไกลกันไหมนะครับว่าทำไมถึงไม่ถอยเลยทำไมถึงแบบไม่ยอมลดเพดานลดอะไรหน่อยไม่นึกถึงประชาชนหรอไม่เสียสละหน่อยหรออ่ะคุณผู้ชมลองคอมเมนต์เข้ามา